สวัสดีครับผมทิ่งทั่วแว่นมวยไทยครับกับตึกลังนกที่สูงเดินเที่ยวตลาดตลาดตากผนังทิ่งทั่วแว่นมวยไทยครับข้าเจ้าตลาดนั้นเขาคงเพิ่มผักนั่งอับอยู่ในตลาดครับเสือเผาเนี่ยมันยังทะลุไปมั้งเนี่ยอยากให้ยังลงโดนโดนไม่ตาทะเลถูกกินของหลายตลาดปากพนังถ้าไปจากนครท่านดันไปไปไปอยู่ด้านซ้ายมือได้บริการเกษตรกรมาทั้งก่อนเย็บไปแดงร้อนชิมจับรถจะไปคือเครื่องโซงมันลั่นหนอกครับนะครับถ้ามาเบิ่งตลาดปากพนังครับซื้อยังไงมีใบละ600บาทแต่ยังนะเป็นกระดาษที่กลางไม่ทราบไม่ถูกไม่ครับไม่กุหลาบอะไรนะครับก็บอก600ครับจากบนบนครับเดี๋ยวไปเฮ็ดให้กินไปกี่กินเด่นก็กระบอกเออ3 300บาทกินที่บ้านมาซื้อก่อนของมันมากไปโอ๊ยมันหายแล้วมันหายบ่เด้แม่ได้ยายเอาบ่ด้วยบ่เปลี่ยนนั้นน่ะไปไหนเบอร์ตัวนี้แม่การรถครับเขาต้องลงขึ้นดูการร้องนี่หมดนี่ไม่มีอะไรไม่มีเครื่องทำได้ขึ้นมา
มังกรเขาเรียกครับมังกรไปด้วยเหรอได้ไงยากได้ไงยากได้ครับยากที่เก่งว่าแต่มันสูงเลยกินได้ก็มันไม่มีเครื่องทำอะไรไม่มีหม้อมีอะไรไม่มันปูตู้ตัวใหญ่ขอตลาดนี้เขาขายทุกวันป่ะครับนะวันอ๋อแล้วตลาดนัดตรงนู้นน่ะตรงนู้นเขาขายวันอะไรบ้างตรงนู้นน่ะอ๋อวันจันทร์กับวันพฤหัสตลาดนัดตรงนู้นนะตลาดนัดไปกว่าครับครับวันจันทร์กับพฤหัสอ๋อแต่ตรงนี้มีทุกวันมีทุกวันเลยค่ะคุณโลกโอ้โหมาพอใจเลยเป็นเอาเหรอเป็นเอาเหรอขอบคุณค่ะยังเอามาเลิกกินอาสิบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาอย่างอีกมันลงนี่ก่อนนะป้าแล้วนะคะแล้วแม่จังนะคะนะคะใหญ่โตมากเราไม่ได้มีจะเอามาจากอ๋อคือว่าชาแล้วเราได้มั่งลูกชาแล้วนี่บอกป้าบัดนี้ลูกไปแน่ลูกออกมาแล้วไหมฮะขาเข้ามาขาเข้ามาทางตรงมันถึงมาขามเรื่องแล้วฮะเมื่อกี้นะครับว่าทั้งตรงครับดูเรือครับพอถูกท่มขึ้นหลายเลยพ่อหรือเปล่าฮะมีปกติอย่างเงี้ยคนนึงแต่ว่าเป็นอย่างนั้นบอกว่าเดี๋ยวรักษาพ่อบอกมือ
ขอเอามาน้ำขังค่ะได้ครับต้นอยู่หน้าบ้านโอ้นี่เป็นดานาวครับหอมเหมือนกันไหมมันน้องธรรมชาติเลยที่ไม่ใช่อันเล็กอยากกินหัวมีด้าเราเลยมันมีหัวมีด้ามันอันตรายอันนี้น้องเด็กโตของมั้งกินกับมันกุ้งปลาวันเล็กเอาเล็กไปย่างป่ะพอเตรียมมาตะบันมาที่จอดรถครับจอดรถไปในวัดนะครับมาซื้อข้าวตลาดร้อยปีครับเอ้าขอบ่ได้ออกบ่ได้ขอผิดทางเดินกลับนะหน้าถูกป่ะล่ะถูกใช่มั้ยฮะไปซื้อยาสูบป่ะมาถูกก็ดอกฮะถ่ายอยู่ป่ะฮะเออเนี่ยถ่ายอยู่รถเนี่ยถ่ายอยู่รถได้บ่ผมย่างกลับแหงห้าเขาเดินมาประสบเดี๋ยวหมดใช้รถไปก่อนครับผมใกล้ตลาดครับที่ตลาดร้อยปีปากพนัง
ครับตึกสูงๆเห็นตึกสูงๆมีแต่เป็นคอนโดครับคอนโดนกนะครับที่ตึกสูงๆครับคอนโดนกครับนกน้องแอนที่ไปทำรังนกครับตึกสูงๆเหมือนวัดเลยครับตอนนี้ครับรอครับจ่ายตลาดตลาดร้อยปีครับทิ้งตัวแวนไม้ไทยครับที่ปากพนังหาสื่อกับเขาครับนี่เหรอเขาเขาเลี้ยวบึงครับจอดข้าวเดียวกันตัวอย่างหลวงเขาให้ไปสื่อข้าวเดียวนกเหมือนมาอยู่ในเมืองนอนตกแถวนี้นะรถตักบ่มีบ่ท่านแน่ขั้นสูงๆนี่มีแต่รังนกครับนี่มีแต่ตึกให้นกมันนอนครับนี่ที่ปากพนังครับนี่คอนโดนกครับนี่ครับยะสูงกับบ่มีอันนี้ก็คือบ่มีเขียนเป็นร้านขายยังขายทรงบ่คือบ่ขายธรรมดาแต่บ่มีบางทีขายธรรมดาแต่บ่มีมันหนาน้อยมันต้องร้านมีไงหน่อยมีไปเรื่อยๆบ่มีเขาต้องขามไปอีกฝั่งนึงฟังนี่ก็สั่งกับแถวคุณแล้วแถวที่ตลาดมาว่านี่ทางเออแถวตลาดตลาดนัดมาว่านี่ผู้มูลมึงกันไหนแน่นอนบัดเพียงก่อนนะเขาเอิ้นมาอย่างก่อนนะเดี๋ยวสูบมันเด้อมันเด้อแดงมันเด้อแดงบ่ได้ทําให้มันเด้อฟองทิพย์บ่ได้ต้องสูบเบิดล่ะ